สวัสดีครับตอนเช้านะครับเราเดินทางไปสู่จังหวัดเชียงรายกันนะครับเนื่องจากผมต้องติดภารกิจนะครับเพื่อนสนิทผมเสียไปเนาะงั้นเราก็ทิ้งตั๋วเครื่องบินกรุงเทพเชียงรายไปแบบทุกอย่างกระทันหันมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเข้าพักที่อันตราโกลเด้นไทริแองเกิลนะครับก็ตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวโรงแรมกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับในเชียงรายนะฮะ3วัน2คืนด้วยกันนะครับแล้วเจอกันที่จังหวัดเชียงรายครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก่อนที่เราจะไปที่อนันตราสามเหลี่ยมทองคำอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมารอรับแม็กอีกทีหนึ่งนะฮะน่าจะถึงประมาณ10โมงโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องรถก่อนดีกว่า Moments later ตอนนี้หนุ่มแม็กของเราก็มาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอโหลดดิ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอรับแล้วเราจะไปที่อำเภอเชียงแสนกันไปที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพักอนันตราสามเหลี่ยมทองคำนะครับซึ่งที่นี่ก็ถือว่าหรูมากเลยเหมือนเป็นปางช้างปางช้างในโรงแรมด้วยนะครับไปดูว่ากิจกรรมเราจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับสนามบินแม่ฟ้าหลวงนี่นะครับไปที่อำเภอเชียงแสนนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะก็ร้อยกว่าโลทุกแรงกันนะก็ไปสุดเลยสามเหลี่ยมพม่าลาวไทยนะเราจะไปที่นั่นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเชียงแสนจะมีที่เที่ยวหรือเปล่าเราไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างในวันนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่องเราให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันถึงสามเหลี่ยมทองคำนะครับที่อำเภอเชียงแสนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ที่สำคัญต้องไปลอดทองช้างแบบกระแสน้ำแรงมากครับนะน่าจะเขื่อนจีนปล่อยน้ำมานะครับเนี่ยดูกระแสน้ำโคตรแรงเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เรามันเป็นการแบ่งแยกนะครับว่าตรงไหนเป็นประเทศอะไรประเทศอะไรนะครับนี่เรามาดูแท่นอันนี้กันดีกว่านี่ดูนี่นี่เป็นแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือพม่าอย่างที่บอกเมียนมานะครับอันนี้คือลาวแล้วก็ของเราอยู่ที่ไทยI'm
moments later ต้อนรับสู่โรงแรมของเรานะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลูกค้าไปเช็คอินด้านนี้ค่ะเราจริงๆเรามีแค่61ห้องค่ะที่นี่สระว่ายน้ำที่นี่สวยนะคะแนะนำให้มาตอนเย็นๆมาช่วงบ่ายร้อน ก่อนหน้านี้ค่ะคือท่านอยู่ข้างบนแล้วก็ทีเนี้ยโดนแดดโดนฝนแล้วสีอะไรก็ลอกแบบนิ้วก็หาเลยค่ะเราก็ย้ายกว่าจะย้ายลงมาได้ดิหนักมากค่ะก็จะดูอาจจะมีรอยแบบรอยแตกรอยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำมีแค่ตรงนี้ค่ะที่เราขออนุญาตคือเราใส่ตะปูดิบๆไว้เพราะว่าไม่งั้นจะไม่อยู่ค่ะอย่างสตอบานตรงนี้ก็คือจะเป็นไม้สักเหมือนกันนะคะจริงๆเมื่อก่อนบริเวณนี้ค่ะอันนี้คือจากคนเก่าคนแก่สมัยก่อนเนาะเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดสูงสุดแล้วก็มันจะเป็นเหมือนเขาบอกนะคะหนูไม่รู้ว่าจริงไม่จริงมันเป็นถ้ำพญานาคซึ่งเขาก็เลยจะมีรูปตรงนี้ไว้แบบเคยมีลูกค้าบางท่านตอนที่ตุ้มมาทำงานที่นี่ใหม่คือเขาฝันแล้วเขามาที่นี่เลยเขามาถึงปุ๊บเขากราบแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนในฝันที่เขาเห็นเลยทั้งที่เขาไม่เคยมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นความเชื่อเนาะสวัสดีครับพรีเซนต์เพื่อเข้าไปนิดนึงนะคะของเราจะเสิร์ฟเป็นตัวน้ำอัญชันตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถกลับมะนาวลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคนนะคะตัวสีน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะม่วงอยากเล่นปื้อที่มันที่เราจะกินละสี่โมงค่ะกิจกรรมแรกจะเป็นเดินกับน้องช้างนะคะหรือเรียกว่า walking giant นะคะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางรีสอร์ทของเราเลยค่ะตัวนี้จะแนะนำเลยถ้าเกิดว่าแล้วก็ของเราจะมีอีก2อย่างค่ะก็คือจะเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของควานช้างค่ะก็จะทำอาหารให้น้องช้างอันนี้จะเป็นแอคทิวิตี้ที่ชื่อว่า elephant guardianแล้วก็อีกกิจกรรมนึงกิจกรรมสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็น Elephant Learning คือการเรียนรู้วิถีชีวิตน้องช้างแบบลึกเลยจะเป็นพวกอนาโตมี่เป็นอะไรคะเป็นคล้ายๆคลาสบรรยายใช่ค่ะสามารถเลือกได้3ตัวนี้ค่ะเลือกได้1 activity ค่ะแต่ที่ปกติของเราจะมี 7:30 น 9:30 แล้วก็ 13:30 ค่ะ Later ด้านล่างตรงนี้จะเป็นร้านอาหารสาระแม่น้ำนะคะของเราจะเสิร์ฟทั้ง breakfast lunch แล้วก็ dinner เลยที่นี่ breakfast ของเราเริ่มที่ 6:30 จนถึง 10:30 นะคะส่วนบริเวณนี้จะเรียกว่า Elephant Bar นะคะเป็นบาร์ของทางโรงแรมนะคะจะเปิดที่ 8:30 ตอนเช้านะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะร้านออเดอร์อยู่ที่ 5:30 นะคะคือเซนนิดนึงว่าของเรามีเป็นกาแฟอุจจาระน้องช้างด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางโรงแรมเลยค่ะก่อนสระว่ายน้ำของเราจะอยู่ทางนี้นะคะจะมีอยู่3เซกชันนะคะจะเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำปกติอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็เราจะมีจากอ่างเป็นอ่างจักรพรรดิด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใต้หลังคาตรงนี้จะเป็นแบบกรองบับเบิ้ลนะคะคล้ายๆกับในสปาค่ะสามารถเปิดใช้ได้นะคะการเปิดประตูห้องรบกวนถามตัวสัญลักษณ์นะคะมาทางด้านซ้ายนะเป็นห้องรีแลกซ์ค่ะ Three Country Views นะคะเป็นค่ะตัวมินิบาร์ของเราตรงนี้นะคะของเราทานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่จะขออนุญาตเป็นในตู้เย็นนะคะจะมีอยู่ทางด้านนี้นะคะได้ค่ะจะมีเป็นWelcome Fruitของทางโรงแรมนะคะสามารถรับประทานได้ฟรีเลยค่ะตรงหลังคาสีแดงด้านนู้นนะคะจะเป็นคาสิโนฝั่งพม่านะคะแล้วก็เจดีทางหน้านู้นนะคะจะเป็นฝั่งลาวพร้อมกับภูเขาด้านหลังด้วยเป็นฝั่งลาวเลยค่ะส่วนแม่น้ำสายด้านหน้าของเราอะค่ะเรียกว่าแม่น้ำรวกนะคะแต่ถ้าเป็นกั้นระหว่างพม่ากับลาวทางด้านนู้นจะเป็นแม่น้ำโขงก็คือถ้าเกิดว่าต้องการเปลี่ยนที่นอนหมอนหรือว่าผ้าปูนะคะสามารถเอาน้องช้างนะคะวางไว้บนด้านบนเตียงได้เลยนะคะของเราจะมีแม่บ้านเข้ามาเก็บให้นะคะสำหรับช่วงนี้เทิร์นดาวจะเป็น on request นะครับคุณผู้ชายสะดวกให้เทิร์นดาวก็สามารถโทร direct ไปที่เบอร์0ได้เลยนะครับได้ครับพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับค่ะ later ได้ครับต่อไปเราจะไปหาข้าวทานกันข้างนอกนะครับน่าจะโซนแถวสามเหลี่ยมทองคำเนาะเดี๋ยวว่าจะไปร้านที่มันอร่อยแบบริมน้ำแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปร้านไหนThank you.
ค่าใช้จ่ายในรอบนี้ก็คือ800กว่าบาทนะครับถูกมากก็ถือว่าสั่งทั้ง5อย่างแฮมคุกแฮมอะไรอีกก็800กว่าบาทก็ถือว่าราคาโอเคนะครับอาหารก็อร่อยโดยเฉพาะต้มยำมากไปโรงแรมดีกว่า